สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะพามายกตัวอย่างโปรแกรมนะครับที่ผมได้เขียนขึ้นมานะครับเป็นโฮมเวิร์ก1ครับของวิชา Real Time นะครับผมจะอธิบายตัวโปรแกรมนะครับคร่าวๆให้ฟังนะครับส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นส่วนตรงประกาศนะครับว่าเราเนี่ยจะใช้ LED จำนวน3หลอดนะครับในการสั่งให้มันกระพริบนะครับแล้วก็มีขา R ปรับค่าได้1ตัวนะครับจะใช้รับสัญญาณอนาล็อกนะครับแล้วก็ขั้นตอนแรกนะครับเราจะสร้างทาร์ตขึ้นมานะครับผมจำนวน4ทาร์ตด้วยกันนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นชื่อของทาร์ตนะครับเราจะเรียกใช้ฟังก์ชันทาร์ตเหล่านี้นะครับก็จะมีบลิงค์1บลิงค์2แล้วก็บลิงค์3นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเรียกใช้ทาร์ตนะครับ serial tart นะครับตัวแรกนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นการรับค่าอนาล็อกนะครับจาก R ปรับค่าได้นะครับไปแสดงตรง serial pin นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นเรียกใช้ทาร์ตตัวที่2นะครับตัวนี้ผมจะสั่งให้ LED 1นะครับติดนะครับแล้วก็ delay ไว้300มิลลิเซกนะครับตัวที่2นะครับก็จะเป็นเรียกใช้ทาร์ตตัวที่3นะครับสั่งให้ LED 2นะครับติดนะครับแล้วก็ดีเลย์ไว้500มิลลิเซกนะครับแล้วก็ตัวที่3นะครับเป็นทาร์ตที่4นะครับจะสั่งให้ LED หลักที่3เนี่ยติดนะครับแล้วก็ชะลอไว้700มิลลิเซกครับโอเคครับหลังจากที่เราได้อธิบายตัวโปรแกรมไปแล้วนะครับเราก็จะไปรันโปรแกรมเข้ากับบอร์ดโนด ESP32 นะครับเป็นโนด MCU นะครับกดรีบูทนะครับเพื่อให้โปรแกรมเข้าไปครับหลังจากที่โปรแกรมเข้าแล้วนะครับมันก็จะขึ้นเหมือนที่เห็นในภาพนะครับ LED ทั้ง3หลอดนะครับจะทำงานแยกกันนะครับคือจะทำงานใครทำงานมันนะครับเหมือนที่เราได้เขียนโปรแกรมไว้นะครับแล้วก็ไปดู serial monitor นะครับตัวนี้เป็นสัญญาณ analog นะครับจาก R ปรับค่าได้นะครับเราสามารถปรับค่าได้แล้วก็เห็นการแสดงผลได้ผ่านหน้าจอ serial monitor ได้เลยนะครับครับผมก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ